ค่ะเป็นยังไงบ้างคะในช่วงที่ผ่านมากับกระแสที่ตามโพลต่างๆเนี่ยก้าวไกลตีขึ้นมาไฟแรงมากๆเลยในช่วงก่อนการเลือกตั้งอันนี้คิดว่าเป็นผลมาจากมอตโต้ที่มีการเน้นย้ำทีหลังไหมคะในช่วงที่ผ่านๆมามอตโต้ที่ว่าตรงไปตรงมาเนี่ยค่ะตรงไปตรงมาใช่ไหมครับค่ะผมก็คิดว่าลักษณะการทำงานของพรรคการแสดงความเห็นของพรรคนะครับไม่ใช่เฉพาะหัวหน้าพรรคเท่านั้นแต่ว่าทุกคนนะครับก็ที่ว่าตรงไปตรงมาเนี่ยก็เป็นลักษณะเด่นของเราที่พี่น้องประชาชนสามารถสัมผัสได้นะครับในความแตกต่างกับพรรคการเมืองอื่นครับแล้วก็คงจะมีอีกหลายปัจจัยครับไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารนโยบายนะครับหรือการพยายามที่จะเข้าไปหาพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ของทีมงานและก็ผู้สมัครทุกคนนะครับก็คงจะเป็นหลายๆองค์ประกอบกันนอกจากองค์ประกอบนี้เนี่ยนะคะมอตโต้ที่ชูขึ้นมาในช่วงโค้งสุดท้ายแล้วเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นการเดินหน้าเต็มสูบที่สุดแล้วหรือยังคะสำหรับก้าวไกลเราจะเจออะไรอีกได้ไปอีกไหมคะก็ในโค้งสุดท้ายก็อย่างที่แถลงไปแล้วนะครับก็คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปเราก็จะจัดคาราวานนะครับจากทั่วประเทศแบ่งเป็น5สายนะครับมีอีสาน2สายภาคเหนือ1สายแล้วก็ภาคใต้1สายแล้วก็ภาคตะวันออก1สายนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปแล้วก็จะมาจบที่รอบกรุงเทพในคืนวันที่11พฤษภาคมครับก็จะเป็นคาราวานนะครับก้าวไกลเดินหน้าสู่ทำเนียบรัฐทุกถนนทุกสายมุ่งหน้าสู่ทำเนียบรัฐบาลนะครับแล้วก็ก่อนที่จะจบด้วยการปราศรัยใหญ่ครั้งสุดท้ายในกรุงเทพมหานครนะครับที่เดิมที่เราเคยจัดปราศรัยใหญ่ของพรรคอนาคตใหม่ก็คือกีฬาเวท1สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงในวันที่12พฤษภาคมครับค่ะซึ่งเมื่อเช้านี้เนี่ยคุณชัยวัฒน์ให้สัมภาษณ์ใช่ไหมคะว่าต้องถึงกับต้องเสริมเก้าอี้เลยประเมินว่าวันนั้นคนจะมาเยอะจนลดเก้าอี้เลยถูกต้องไหมคะใช่ครับก็เป็นก็ตอนนี้กำลังกังวลอยู่นะครับว่าเอ๊ะถ้าคนมาเยอะมากๆนะครับจนล้นจะจัดสถานที่ด้านนอกเพื่อจะรองรับประชาชนที่เข้ามาฟังปราศรัยแล้วเข้าในยิมในเซียมไม่ได้อย่างไรนะครับค่ะนะครับก็คงต้องมีจอออกมาเสริมข้างนอกครับค่ะถ้าเกิดว่าเทียบกับรอบที่แล้วตอนที่อนาคตใหม่ปราศัยรอบสุดท้ายก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยค่ะอยากให้คุณชัยธวัฒน์ซึ่งอยู่ในทั้งสองเหตุการณ์เลยเนาะเปรียบเทียบกันได้ไหมคะความเหมือนความต่างที่ตัวคนทำงานเห็นเนี่ยเป็นความเหมือนความต่างแบบไหนเหรอคะผมคิดว่าก็ต้องยอมรับนะครับว่าในการรณรงค์ตั้งครั้งนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนมีความรู้สึกร่วมกับพรรคนะครับในการที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศของเราให้มันดีขึ้นเนี่ยนะครับผ่านการเลือกตั้งเนี่ยจำนวนมากโดยเปรียบเทียบอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับปี62ครับค่ะที่ว่านี่คือความแตกต่างแล้วก็สิ่งที่มันแตกต่างด้วยก็คือพรรคมันเติบโตขึ้นมากนะครับทั้งในแง่บุคลากรในแง่ความพร้อมในแง่ความชัดเจนแล้วก็ในแง่ความสามารถศักยภาพนะครับก็ถือว่าเราเติบโตขึ้นมากในตลอด4ปีที่ผ่านมาจากปี62ถึงปี66นี่ยังไม่นับว่าสังคมไทยใน4ปีที่ผ่านมาก็มีความรู้สึกนึกคิดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญเช่นกันนะครับมันก็เปลี่ยนแปลงไปคู่กันครับค่ะค่ะก็เรียกได้ว่ากระแสในช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยหลายคนก็ไปเปรียบเทียบกับอนาคตใหม่นะคะว่าเอ๊ะมันคล้ายๆกันเลยซึ่งไม่ต้องสงสัยเลยว่าคะแนนโพลต่างๆเนี่ยมันอาจจะสะท้อนไปสู่คะแนนปาร์ตี้ลิสต์นะคะแต่ว่าพรรคก้าวไกลในฐานะพรรคที่มีกระแสเนี่ยหลายคนก็บอกค่ะว่าจุดอ่อนก็คือส.ส.เขตซึ่งจริงๆแล้วในการเลือกตั้งนี้โดยเฉพาะในรัฐธรรมนูญที่แก้ไขล่าสุดเนี่ยมันเป็นปัจจัยหลักในการเลือกตั้งเลยอันนี้เนี่ยค่ะคิดว่ากระแสเหล่านี้เนี่ยเปลี่ยนไปเป็นคะแนนจริงในพื้นที่ได้มากน้อยแค่ไหนแล้วคะตั้ง400ที่นั่งเนี่ยส.ส.เขตนะครับแน่นอนนะครับผมคิดว่ากระแสหรือโพลเนี่ยมันเป็นแค่แนวโน้มเป็นแค่ทิศทางที่จะพอบอกเราได้ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนะครับแต่มันก็ไม่ได้เท่ากับจำนวนผลการเลือกตั้งจริงๆอันนี้ปฏิเสธไม่ได้นะครับแต่ว่าในรอบนี้เนี่ยกระแสความนิยมของเราที่ได้รับการตอบรับแม้กระทั่งตัวชี้วัดจากออนไลน์เองนะครับตัวชี้วัดจากโพลเองเนี่ยมันทะลุความนิยมของพรรค
อนาคตใหม่ไปแล้วนะครับแล้วก็เมื่อแปลออกมาเป็นสิ่งที่เราจับต้องได้เช่นการที่ประชาชนจำนวนมากเนี่ยมาต้อนรับเราเวลาเราไปแต่ละพื้นที่นะครับมาฟังการปราศัยออกมาสนับสนุนหรือแม้กระทั่งปรากฏการณ์ที่เรียกว่าหัวคะแนนธรรมชาติเนี่ยมันกว้างขวางแล้วก็เข้มข้นมากนะครับเมื่อเทียบกับปีมากกว่ามากเมื่อเทียบกับปี62นะครับส่วนในปัจจัยสำคัญก็คือการเอาชนะสสเขตให้ได้อันนี้เราก็มั่นใจมากว่าเราจะประสบความสำเร็จนะครับมากกว่า2เท่าจากสมัยอนาคตใหม่แน่นอนนะครับเพราะว่าเรามีความพร้อมทั้งในแง่บุคลากรที่มีคุณภาพมีศักยภาพมากขึ้นเรามีเวลาในการทำงานนะครับในการทำงานกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยมากทีเดียวนะครับหลายที่เนี่ยหลายเขตเนี่ยทำงานมาแล้ว3ปี4ปีก็มี2ปีก็มีปีหนึ่งก็มีนะครับเพราะฉะนั้นความพร้อมศักยภาพที่จะเอาชนะในระดับเขตเลือกตั้งได้เนี่ยมีไปได้สูงมากในจำนวนเขตยุทธศาสตร์ของเราอันนี้ยังไม่นับว่าตลอด4ปีที่ผ่านมาผมคิดว่าสำคัญที่สุดเลยก็คือ4ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันด้วยการกระทำของเราเองเนี่ยมันพิสูจน์ให้ประชาชนเห็นจริงๆนะครับว่าเราเป็นอย่างไรเราทำงานยังไงเราแตกต่างและโดดเด่นนะครับเมื่อเทียบกับพรรคการเมืองอื่นๆอย่างไรอันนี้จะเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่สะท้อนออกมาในแง่การสนับสนุนพรรคก้าวไกลในวันนี้ครับค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยคุณชัยธวัฒน์ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเนาะว่าคุณชัยธวัฒน์เนี่ยเชื่อว่ามั่นใจว่าก้าวไกลจับมือเพื่อไทยแล้วจะจับได้ส.ส.ทะลุ300คนขึ้นไปซึ่งตัวของคุณชัยธวัฒน์เนี่ยบอกว่าไม่เชื่อในปรากฏการณ์ตาอยู่ในเรื่องของความนิยมสูสีกันสองพรรคจะตัดกันเองแต่ว่าเชื่อในเรื่องเรือล่มในหนองมากกว่าอธิบายให้เราฟังเพิ่มเติมได้ไหมคะจากข่าวที่แล้วทำไมถึงคิดแบบนั้นหรอคะว่ามันจะไม่เกิดการตัดคะแนนเกิดขึ้นคืออย่างนี้นะครับเพราะว่าในการเลือกตั้งรอบนี้เนี่ยหลายๆท่านเขาพยายามจะพูดให้เรากังวล นะครับว่าพรรคหลัก2พรรคของฝ่ายโค้ฝ่ายค้านเดิมเนี่ยจะตัดคะแนนกันเองนะครับหรือเปล่าแล้วทำให้พรรคที่ได้อันดับ3พรรคที่มาตามมาเป็นอันดับ3เนี่ยแซงขึ้นไปได้รับการชัยชนะในการเลือกตั้งถูกมั้ยครับทีนี้เนี่ยผมคิดว่าผมก็ต้องการได้วาดให้เห็นนะครับว่าสถานการณ์มันต่างออกไปมากๆอันนี้ถ้าในตอนนี้เนี่ยจากการประเมินทั้งโพลของสำนักต่างๆนะครับแล้วผมพรรคการเมืองที่ทำกันเองซึ่งผมคิดว่าก็ทำกันทุกพรรคนะครับในระดับเขตเลือกตั้งด้วยนะครับไม่ใช่ระดับเป็นภาพรวมอย่างเดียวมันค่อนข้างสอดคล้องกันนะครับว่าลำพังพรรคหลักสองพรรคทางฝั่งโค้ฝ่ายค้านเดิมเนี่ยก็รวมกันเนี่ย 60% ถึง 70% ขึ้นไปด้วยซ้ำนะครับเอาว่าประมาณ 70% นะครับนี่เป็นภาพที่เราเห็นนะครับเพียงแต่ว่าใน 70% เนี่ยในแต่ละเขตเนี่ยจะแบ่งกันยังไงคนนึงพรรคนึงที่1พรรคนึงที่2พรรคนึงที่2พรรคนึงที่1นะครับขณะที่พรรคอันดับที่3เนี่ยกับ4เนี่ยก็ค่อนข้างจะทิ้งห่างมากนะครับเช่น 20% กว่า 10% กว่านะครับอันนี้เป็นลักษณะทั่วๆไปยกเว้นบางพื้นที่เช่นภาคพื้นที่ภาคใต้ที่แต่ละพรรคเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันไม่ห่างกันมากนะครับก็อยู่ที่10ปลายๆถึง 20% กว่าใช่มั้ยครับค่ะทีนี้ถ้าสถานการณ์เป็นอย่างนี้นึกออกมั้ยครับ2พรรคเนี่ยอันดับ1อันดับ2ในแต่ละเขตเนี่ยรวมกันแล้วได้ประมาณ70ดังนั้นถ้าใครจะชนะเป็นที่1เนี่ยคนนั้นจะต้องจะได้คะแนนโดยประมาณก็คือเกิน 35% แล้วค่ะนะครับพรรคที่ตัดกันเองยังไงมันก็คือคนชนะจะได้เกิน 35% นะครับแล้วพรรคอันดับ2เนี่ยยังไงก็ไม่สามารถแซงทะลุมาได้แล้วนะครับผมก็เลยบอกว่าสถานการณ์มันจะต่างจากปี62มากๆที่อย่างถ้าพูดถึงเช่นก้าวไกลเพื่อไทยนี่นะครับโดยทั่วๆไปก็จะรวมกันได้ประมาณ 50% นึกออกมั้ยครับนี้ถ้ารวมกันได้ประมาณ 50% หรือ 40% กว่าเนี่ยพอตัดกันไปตัดกันมาเนี่ยคนที่อีกพรรคนึงอันดับ3ที่ว่าตาอยู่เนี่ยนะก็อาจจะแซงขึ้นไปเป็นกลายเป็นอันดับ1นึกออกมั้ยครับค่ะอันนี้คือสถานการณ์ปี62แต่สถานการณ์ปี66เนี่ยมันจะไม่เกิดแบบนั้นผมถึงบอกว่ายังไงเนี่ยมันก็คืออันดับ1โดยทั่วไปโดยเฉลี่ยทั่วๆไปเนี่ยอันดับ1อันดับ2เนี่ยไม่ใครก็ใคร1ใน2พรรคนี้เท่านั้นเลยเป็นเรือล่มในหนองนะครับจากการตาอยู่เนี่ยจะน้อยมากนะครับ
ค่ะซึ่งอย่างนี้ก็หมายความว่าเราก็ต้องมีสมมติฐานว่าโพลเหล่านี้เนี่ยเชื่อถือได้ในระดับหนึ่งถูกต้องไหมคะคิดว่ามันจะผลเลือกตั้งรอบนี้มันอาจจะผิดโพลระดับเขตเชิญค่ะอันนี้เป็นโพลระดับเขตที่เราเห็นนะครับอาจจะต่างจากโพลระดับชาติแต่ว่าพรรคระดับชาติเนี่ยที่มีรายงานผ่านสื่อมวลชนเนี่ยมันก็สอดคล้องกันในภาพใหญ่เช่นตอนนี้นึกออกไหมครับจะโพลของหลายๆสำนักรวมของสื่อมวลชนเนี่ยก็จะเห็นว่าก้าวไกลเพื่อไทยเนี่ยรวมกันนะครับคะแนนความนิยมเนี่ย 70% หรือเกิน 70% ไปแล้วอันนี้มันก็สะท้อนผ่านในเขตเลือกตั้งเหมือนกันนะครับไปในทิศทางเดียวกันยกเว้นเขตเฉพาะบางเขตจริงๆที่มีลักษณะพิเศษนะครับอันนี้ซึ่งอันนี้คนที่จะเห็นจริงๆก็คือพรรคการเมืองนะครับพรรคการเมืองแต่ละพรรคเนี่ยก็จะพยายามทำโพลในระดับเขตเลือกตั้งใช่ไหมครับเพราะว่าระดับชาติอย่างเดียวหรือระดับจังหวัดอย่างเดียวมันบอกยังไม่ได้ว่าแต่ละเขตเนี่ยใครตามใครอยู่เท่าไหร่ครับแต่ผมจะบอกว่าแต่เพียงแต่ว่าเท่าที่ผมเห็นนะครับของทั้งพรรคก้าวไกลเองรวมถึงเท่าที่ทราบจากพรรคการเมืองอื่นๆเนี่ยทิศทางมันเป็นอย่างนี้มันแข่งกันระหว่างที่1กับที่2นะครับเท่านั้นยกเว้นบางพื้นที่นะครับค่ะค่ะน่าสนใจค่ะดังนั้นแล้วที่มีการยกตัวอย่างสมุทรปราการโมเดลวันนี้เนี่ยคุณชัยธวัฒน์ก็เกริ่นไปเหมือนเมื่อกี้แล้วว่าเอ๊ะสถานการณ์ในปี62กับปีนี้เนี่ยโพลมันมาต่างกันค่อนข้างมากเราก็รอดูกันนะคะทุกคนคราวนี้ค่ะพออยากจะสอบถามค่ะในช่วงโค้งสุดท้ายในช่วงจริงๆแล้วตั้งแต่หลังสงกรานต์เป็นต้นมาเนี่ยนะคะโทนในการปราศัยของก้าวไกลเนี่ยแตกต่างจากในช่วงแรกอันนี้จากในการสังเกตของสาธารณชนทั่วไปนะคะอย่างช่วงแรกเนี่ยก็มีการอาจจะมีการพาดพิงถึงพรรคร่วมฝ่ายค้านพรรคอื่นบ้างแล้วก็ถูกจิบหยิบไปเป็นประเด็นมากมายแล้วถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊ะอันนี้มันเป็นการเมืองแบบหักมิตรหรือเปล่าอย่างเช่นกับเพื่อไทยอย่างนี้เนี่ยนะคะที่มีประเด็นพูดคุยกันไปแต่ว่าหลังสงกรานต์เป็นต้นมาเนี่ยยุทธศาสตร์ในการปราศัยไม่แน่ใจว่ามีการออกแบบกันหรือเปล่าแต่ว่าเปลี่ยนท่าทีไม่มีการหักมิตรเกิดขึ้นแล้วแต่ว่ามองแล้วก็ส่งเมสเซจไปในเรื่องของการจับมือกับเพื่อไทยอันนี้นี่คนเดากันเองหรือว่าออกแบบไว้จริงๆคะจริงๆจุดยืนนะครับท่าทีที่พร้อมจะจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็คงเส้นคงวามาโดยตลอดนะครับเราก็พูดมาโดยตลอดว่าสมการที่ประชาชนน่าจะคาดหวังที่สุดและคิดว่าเป็นประโยชน์ที่สุดเนี่ยก็คือก้าวไกลเพื่อไทยจับมือกันตั้งรัฐบาลก็ไม่เคยเปลี่ยนนะครับท่าทีนี้ไม่เคยเปลี่ยนค่ะค่ะแล้วอย่างนี้แล้วเกมการเมืองตอนนี้เนี่ยก็คือพร้อมที่จะจับมือกับเพื่อไทยและภูมิใจไทยล่ะคะภูมิใจไทยถ้าเป็นไปตามที่ผมคาดนะครับก็คือผมคาดว่าเฉพาะขั้วฝ่ายค้านเดิมเนี่ยก็น่าจะเกิน300ไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยหมายถึงว่ามีพรรคประชาชาติพรรคเสรีรวมไทยอะไรอย่างนี้นะครับรวมอยู่ด้วยอ่ะหรือสร้างไทยพรรคหนึ่งก็น่าจะรวมกันได้เนี่ยเกิน300ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราประเมินว่ามันมากพอแล้วที่จะตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากนะครับที่มากพอที่จะทำให้สวเนี่ยจะไม่กล้านะครับที่จะโหวตสวนมติของประชาชนในการตั้งนายกรัฐมนตรีนะครับเพราะว่ามันห่างกันมากนึกออกไหมครับมันห่างกันมากเลยมันจะไม่ใช่ปริ่มแบบ250บวกไปนิดเหมือนสถานการณ์ในปี62นะครับในปี62และพรรคของพรรคอันดับหนึ่งของขั้วรัฐบาลเดิมเนี่ยก็น่าจะทิ้งห่างนะครับมีคะแนนได้รับจำนวนส.ส.เนี่ยทิ้งห่างจากพรรคอันดับหนึ่งของขั้วฝ่ายค้านเดิมเนี่ยเป็นร้อยนะครับดังนั้นความชอบธรรมทางการเมืองไม่มีที่ถามว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยจำเป็นต้องดึงพรรคภูมิใจไทยเข้ามาร่วมไหมผมคิดว่ามันไม่จำเป็นนะครับค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันจำเป็นล่ะคะว่าถ้าจำเป็นก็คุณพิธาได้พูดไปแล้วค่ะนะครับว่าถ้าจำเป็นก็ต้องมีเงื่อนไขเช่นภูมิใจไทยจะต้องไม่ได้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและคมนาคมซึ่งเราไม่สามารถไว้วางใจได้ค่ะถูกไหมครับ
ก็เป็นเรื่องของการเจรจากันหลังจากที่ทราบผลการเลือกตั้งนะคะอ่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราพูดถึงสว.นะคะพลอยขออนุญาตถามในส่วนของหลังเลือกตั้งไปเลยแล้วกันนะคะคือไม่แน่ใจว่าหลังเลือกตั้งหรือว่ามันเริ่มตั้งแต่ตอนนี้แล้วนะคะแต่ว่ามีการพูดกันในกระแสข่าวในตอนนี้เนี่ยนะคะเรื่องของความนิยมของทั้งเพื่อไทยแล้วก็ก้าวไกลมากขนาดนี้เนี่ยมีหลายอย่างที่คนก็มองว่าเอ๊ะอันนี้มันเป็นการเดินเกมของขั้วสิ่งที่หลายคนเรียกกันว่าขั้วอำนาจเก่าหรือไม่อย่างเช่นสัญญาณในวันนี้กองทัพบกเนี่ยมีการแชร์เพลงหนักแผ่นดินขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องบังเอิญหรือว่าสำหรับก้าวไกลประเมินว่ามันเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งไหมคะเกี่ยวอย่างแน่นอนครับผมว่าปฏิเสธไม่ได้ว่ากลไกของกองทัพนะครับรวมถึงหน่วยงานราชการอีกจำนวนหนึ่งเนี่ยเข้ามามีบทบาทแทรกแซงการเมืองเนี่ยมากนะครับโดยเฉพาะหลังรัฐประหาร49เป็นต้นมานะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการและวิธีคิดเดิมๆที่ไม่เคยเปลี่ยนนะครับเมื่อตัวเองฝ่ายผู้มีอำนาจเนี่ยโดยเฉพาะที่มาจากการสืบทอดอำนาจของคณะรัฐประหารเนี่ยเพียงพ้ำนะครับก็หรือต้องการที่จะบ่อนทำลายนะครับใส่ป้ายสีฝ่ายตรงกันข้ามศัตรูทางการเมืองตัวเองเนี่ยก็มักจะใช้วิธีการเมืองแบบนี้แหละครับปฏิบัติการจิตวิทยาโจมตีอีกฝ่ายนึงว่าชังชาตินะครับเป็นอันตรายต่อความมั่นคงนะครับอันนี้เป็นเรื่องเดิมๆมากแล้วแต่ผมเชื่อว่ากระบวนท่านี้เนี่ยมันไม่สำเร็จอีกแล้วในพศนี้นะครับมันสะท้อนว่าฝ่ายความมั่นคงไทยผู้นำที่มาจากการรัฐประหารนะครับชนชั้นนำไทยเนี่ยไม่เท่าทันนะครับไม่เท่าทันสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงไปนอกจากกระบวนท่านี้แล้วก่อนจนถึงวันเลือกตั้งเนี่ยนะคะอีกประมาณ 7-8 วันเนี่ยมีกระบวนท่าอื่นที่ทางก้าวไกลหรือว่าทางพรรคร่วมฝ่ายค้านในอดีตเล็งกันไหมคะว่าเอ๊ะอาจจะมีการเคลื่อนไหวอะไรเกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยค่ะประวัติในช่วงโค้งสุดท้ายนี้จะยิ่งทุกอย่างจะยิ่งหนักขึ้นนะครับเรียกว่าเข้าสู่สัปดาห์สุดท้าย10วันสุดท้ายก็จะเข้าสู่เรียกว่าอะไรดีครับ killing field ยังได้ในทางการเลือกตั้งนะครับซึ่งการเมืองไทยก็เป็นมาโดยตลอดนะครับว่าในช่วงสัปดาห์สุดท้าย10วันสุดท้ายหรือไม่กระทั่ง2วันสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งนะครับมักจะมีการใช้ dark campaign นะครับไม่ว่าจะเป็นโดยทางการหรือไม่เป็นทางการนะครับในการใส่ร้ายป้ายสีปล่อยข้อมูลเท็จนะครับปล่อยข่าวโจมตีกันนะครับหรือสร้างความกลัวนะครับให้กับประชาชนเพื่อเปลี่ยนการตัดสินใจทางการเมืองในการเลือกตั้งเนี่ยไปทางใดทางหนึ่งนะครับอันนี้ก็ในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็คงจะเกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นอีกสำหรับพรรคก้าวไกลเองหรือสำหรับคุณพิธาเองก็คงจะมีการปล่อยข้อมูลนะครับในการโจมตีบิดเบือนข้อมูลในการใส่ร้ายป้ายสีหรือสร้างความไม่มั่นใจนะครับลดทอนความเชื่อมั่นในตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคหรือในตัวพรรคเองเนี่ยก็คงจะเข้มขึ้นเลยคงคนขึ้นเลยซึ่งเราเริ่มเห็นแล้วนะครับตามกลุ่มไลน์ต่างๆที่มีการส่งกันเต็มไปหมดนะครับอันนี้เนี่ยผมคิดว่าก็ผมคิดว่าก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนนะครับมีวิจารณญาณในการเสพข้อมูลข่าวสารในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งแล้วก็ผมคิดว่าการเมืองแบบนี้เนี่ยมันพอได้แล้วนะครับการเมืองแบบวิชามานแบบนี้เนี่ยมันฉุดรั้งสังคมไทยไม่ให้ไปไหนมาเกือบ2ทศวรรษแล้วนะครับผมว่าถึงเวลาที่พี่น้องประชาชนจะตัดสินใจนะครับเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเนี่ยให้มีอนาคตที่ดีกว่านี้ผ่านการเลือกตั้งนะครับค่ะค่ะพูดถึงเรื่องนี้แล้วคุณชัยธวัฒน์บอกว่าในสัปดาห์ที่จะถึงนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นเรียกได้ว่า killing field ทางการเมืองเลยแล้วก็มีอะไรซัดก็จะซัดมาทางก้าวไกลเนี่ยก็โดนมรสุมมาหลายลูกแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตัดงบเงินบำนาญต่างๆใช่ไหมอันนี้ก็เป็นลูกแรกที่ไม่ได้แตกโผล่นะคะแล้วก็มีเรื่องอีกมรสุมอีกเรื่องนึงที่นำไปสู่การยื่นของเหล่านักร้องด้วยก็คือเรื่องคุณพิธากับงานศพตอนนี้มันมีเรื่องอะไรแพรมมาอีกไหมคะหรือว่าคิดว่ามีเรื่องอะไรที่อาจจะมีแบบมาอีกไหมคะก็คงจะเป็นแนวทางแบบนี้แหละครับในการจับแพะชนแกะเอาข้อมูลมาปิดนิดนึงเอาภาพ
เอาภาพเหตุการณ์อะไรมาบิดนิดนึงเพื่อโจมตีใส่ร้ายกันก็คงจะมีสารพัดนะครับแล้วก็ทิศทางใหญ่ๆเมื่อกี้ที่พูดถึงท่าทีของกองทัพบกใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเริ่มเห็นชัดขึ้นนะครับซึ่งเราเห็นมาแล้วนะครับเช่นที่เวทีที่ชลบุรีใช่ไหมครับที่จัดเวทีปราศรัยแล้วก็สวมเสื้อเหลืองนะครับเต็มทั้งเวทีใช่ไหมครับในการปลุกเร้านะครับจบด้วยการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีหรืออีกเวทีหนึ่งของอีกพรรคหนึ่งที่ภาคใต้นะครับซึ่งขึ้นฉากหลังเวทีปราศรัยนะครับเป็นรูปของอดีตพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีรวมถึงในหลวงองค์ปัจจุบันนะครับขึ้นนะครับเป็นฉากหลังในการปราศรัยอันนี้เป็นทิศทางนะครับที่เริ่มปรากฏชัดขึ้นเรื่อยๆว่าในช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยนะครับในฝั่งขั้วรัฐบาลเดิมเนี่ยจะเล่นเกมแบบไหนนะครับค่ะทางประชาธิปัตย์แจ้งแล้วนะคะว่าอันนั้นเป็นภาพในการเคารพธงชาติเฉยๆไม่ได้เอามาหาเสียงอ่ะอันนี้เป็นการแจ้งของเขานะคะแต่เอาละค่ะเรามาพูดต่อกันนะคะในเรื่องของที่ว่าแล้วทางก้าวไกลล่ะคะสัปดาห์สุดท้ายที่มันจะมีเรื่องราวต่างๆมากมายเกิดขึ้นเนี่ยทางก้าวไกลล่ะคะเก็บไม้ตายอะไรอีกหรือเปล่าเพื่อจะรักษาความนิยมแบบนี้คงไว้ถึงวันเลือกตั้งก็ตอนนี้นะครับผู้สมัครแล้วก็ทีมงานอาสาสมัครในแต่ละจังหวัดเนี่ยนะครับก็สิ่งที่มุ่งเน้นที่สุดตอนนี้คือเดินไปเคาะประตูบ้านไปปราศัยย่อยๆสื่อสารแนวทางในการทำงานและนโยบายของพรรคให้ประชาชนรับรู้มากที่สุดนะครับในส่วนภาพใหญ่ของพรรคก็จะเป็นคาราวานนี่แหละครับที่จะสร้างความเชื่อมั่นนะครับแล้วเชิญชวนพี่น้องประเทศไทยทั่วประเทศทุกภาคเลยนะครับจับมือไปกับพรรคก้าวไกลในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้มีอนาคตนะครับที่ดีกว่านี้นะครับเราก็หวังว่าประชาชนจำนวนมากเนี่ยก็เริ่มแสดงออกว่าพวกเขาต้องการเขาพร้อมแล้วที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับเขาพร้อมแล้วที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นไปได้ของอนาคตที่ไปไกลได้กว่าเดิมของประเทศไทยนะครับไม่ใช่เปลี่ยนแปลงเพียงเพื่อที่จะวนกลับไปยังอดีตไปยังความสำเร็จนะครับที่มีข้อจำกัดและมีปัญหาในแบบเดิมๆนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นทิศทางสุดท้ายเราก็ประกาศไปแล้วว่าเป้าหมายสุดท้ายของพรรคก้าวไกลที่จะสื่อสารกับประชาชนก็คือเดินหน้าพรรคก้าวไกลทั้ง2ใบเพื่อให้ได้ส.ส.ทั้งประเทศรวมกัน160คนเพื่อจัดตั้งรัฐบาลแบบก้าวไกลให้ได้นะครับแล้วก็ส่งคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยครับค่ะอยากจะถามค่ะว่าเอ๊ะทำไมคือพลอยเข้าใจนะคะว่าพรรคการเมืองเนี่ยเวลาที่ส่งแคนดิเดตนายกแน่นอนก็ต้องโปรโมทแคนดิเดตนายกของตัวเองอยู่แล้วแต่ว่าการส่งคุณพิธาเป็นนายกมันดูไม่ง่ายเลยนะคะกับการต่อรองที่อาจจะเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งผมคิดว่า10วันสุดท้ายเนี่ยจะบอกว่าไม่นานนะครับก็ใช่นะครับแต่ก็เป็นเวลาที่มากพอที่จะพลิกนะครับการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนได้อะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับเราอย่าลืมนะครับว่าทุกวันนี้คะแนนนิยมของพิธาเนี่ยขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งในหลายๆผลการสำรวจแล้วถูกไหมครับแล้วปฏิเสธไม่ได้นะครับการเลือกตั้งแม้ว่าจะในระบบเขตเลือกตั้งเองเนี่ยการที่ประชาชนตัดสินใจเนี่ยจะมีปัจจัยสำคัญมากๆอันหนึ่งคือต้องการที่จะเลือกใครเป็นผู้บริหารประเทศคนใหม่ต้องการจะเลือกใครเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับนอกจากปัจจัยเชิงนโยบายนะครับการทำงานในระดับพื้นที่แล้วนะครับซึ่งทั้งสองปัจจัยนี้เราก็คิดว่าเราเข้มแข็งมากนะครับเมื่อเทียบกับการเลือกตั้งปี62เราเข้มแข็งขึ้นเยอะนะครับค่ะผมคิดว่าจะบอกว่าไม่ง่ายถูกต้องครับเราประมาทไม่ได้แต่มีความเป็นไปได้นะครับมีเป็นไปได้มีศักยภาพที่จะเดินไปสู่ตรงนั้นได้ครับค่ะ
ขออนุญาตย้อนกลับไปที่เรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยค่ะหลายคนก็บอกว่าบุคลิกแบบก้าวไกลที่มีการขายแล้วว่าแบบมาโต้เลยตรงไปตรงมาอย่างนี้เนี่ยมันทำให้หลายคนมองว่าเอ๊ะแต่ว่าในเรื่องของการบริหารที่ต้องมีการเนโกเชตมีการเจรจาต่อรองกันอันนี้เนี่ยก้าวไกลจะเป็นปัญหาแล้วก็เป็นอุปสรรคในการทำงานกับพรรคเก่าๆหลายพรรคไหมไม่ใช่ว่าสุดท้ายเนี่ยจะถูกหักไปเป็นฝ่ายค้านหรอเพราะว่าเรื่องของสิ่งที่ก้าวไกลชูตรงนี้เนี่ยค่ะผมคิดว่าอันนี้อาจจะเป็นภาพที่พยายามหลายๆฝ่ายพยายามจะสร้างให้กับพรรคก้าวไกลนะครับแต่จริงๆแล้วเหมือนอย่างในสภาเนี่ยสิ่งที่ผ่านมาการเจรจาต่อรองนะครับการผ่อนหนักผ่อนเบาการยืดหยุ่นเนี่ยเป็นเรื่องปกติในการทำงานการเมืองนะครับเราจะผ่านกฎหมายสักฉบับนึงเราจะผลักดันเรื่องอะไรสักเรื่องนึงเนี่ยมันก็มาจากการพูดคุยการขอความร่วมมือทั้งนั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราไม่ได้กังวลการตรงไปตรงมาเนี่ยมันไม่ได้เท่ากับการไม่ยืดหยุ่นไม่เข้าใจสถานการณ์จริงนะครับไม่สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ตรงกันข้ามผมคิดว่าการทำงานแบบตรงไปตรงมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ประชาชนจำนวนมากต้องการจากการเมืองไทยนะครับเพราะมันเป็นสิ่งที่การเมืองแบบในอดีตเนี่ยไม่ตอบโจทย์นะครับไม่ตรงไปตรงมากับประชาชนนะครับมาต่อพับปิกต่อสาธารณะนะครับก็พูดถึงประชาชนตลอดแต่วาระที่แท้จริงเนี่ยที่อยู่ข้างหลังที่เป็นของจริงเนี่ยมันอยู่หลังฉากมันไม่ใช่เรื่องของประชาชนผมคิดว่าประชาชนเบื่อสังคมไทยก็เบื่อนะครับเบื่อการเมืองแบบนี้มากเต็มทีนะครับแล้วการตรงไปตรงมาเนี่ยมันยิ่งสำคัญในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับเพราะเรามีโจทย์ยากๆนะครับโจทย์ที่ละเอียดอ่อนใหม่ๆขึ้นมายังไม่นับว่าโจทย์เก่านะครับโจทย์ใหม่ๆก็ปรากฏขึ้นมาอีกเยอะนะครับดังนั้นสังคมไทยกำลังต้องการผู้นำทางการเมืองและนักการเมืองพรรคการเมืองที่กล้าจะเผชิญหน้ากับโจทย์ยากๆเหล่านี้เนี่ยอย่างมีวุฒิภาวะและสามารถสื่อสารกับคนที่หลากหลายได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ยิ่งเป็นคุณสมบัตินะครับที่ต้องการมากๆที่เหมาะสมมากๆของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์และการทำงานแบบพรรคก้าวไกลครับค่ะแต่ว่าอีกโจทย์นึงนะคะถ้าได้รับเลือกเข้ามาแล้วก็ถ้าได้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลนะคะหรือว่าได้จัดตั้งรัฐบาลนั่นแหละแล้วแรงต่อต้านเนี่ยคือเราเกิดมาในประเทศไทยเนี่ยนะคะเราก็รู้กันดีว่ามันมีแรงกดดันหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าเป็นรัฐบาลแล้วมันจะสามารถทำได้เลยแรงต้านเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะจะจัดการอย่างไรโดยเฉพาะแรงต้านในกองทัพเป็นต้นหรือว่าแรงต้านที่มันจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนถ้าเกิดว่าก้าวไกลเนี่ยไปแตะเรื่องม.112เนี่ยค่ะแรงต้านเหล่านี้มีวิธีจัดการไหมคะคือจริงๆไม่ใช่เฉพาะเรื่องมาตรา112นะครับผมคิดว่าการจะเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างในสังคมสังคมนึงเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมากที่จะเจอแรงต้านถูกไหมครับทีนี้เนี่ยผมคิดว่าพัฒนาการของสังคมเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะในช่วง4ปีที่ผ่านมาโดยเราสัมผัสได้จริงๆเลยนะครับเวลาไปพบปะพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่เนี่ยเมื่อเทียบกับปี62นะครับปี62เนี่ยพรรคอนาคตใหม่คุณธนาธรเนี่ยถูกใส่ร้ายป้ายสีโจมตีเยอะมากนะก็จะมีคนจำนวนหนึ่งเนี่ยที่หลงเชื่อนะครับข้อมูลข่าวสารแบบนั้นแล้วก็จะต่อว่าหรือต่อต้านแสดงอาการต่อต้านนะครับพรรคอนาคตใหม่เวลาเราไปหาเสียงเลือกตั้งหรือไปทำกิจกรรมถูกไหมครับแต่ปี66เนี่ยปรากฏการณ์แบบนั้นน่ะน้อยลงไปมากโดยเปรียบเทียบเลยนะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยแล้วก็เราพบว่าประชาชนจำนวนมากที่เคยมีเรียกว่าอยู่ในเฉดทางการเมืองอีกดูเหมือนจะเป็นฝ่ายตรงข้ามกันเลยนะครับกลับมาเข้าใจและสนับสนุนสิ่งที่ก้าวไกลพูดสิ่งที่ก้าวไกลกำลังทำอยู่เยอะทีนี้เนี่ยเรื่องนี้เนี่ยแน่นอนนะครับต่อให้สถานการณ์ดีขึ้นมันก็ไม่ได้จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทุกเรื่องนะครับรวมถึงเรื่องมาตรา112เนี่ยได้อย่างรวดเร็วแต่ผมคิดว่าสิ่งที่เราให้ความสำคัญมาโดยตลอดซึ่งต่างจากการทำงานการเมืองของพรรคการเมืองคือการทำงานทางความคิดกับคนในสังคมนะครับอันนี้ต้องทำอย่างต่อเนื่องและทำอย่างจริงจังการจะเปลี่ยนแปลงหรือผลักดันเรื่องใหม่ๆเรื่องยากๆได้เนี่ย
เราต้องเอาชนะความคิดของคนในสังคมส่วนใหญ่ให้ได้ตราบใดที่เราไม่สนใจเรื่องนั้นเลยนะครับสนใจแต่การจะชนะการเลือกตั้งอย่างไรจะชนะเกมการเมืองอย่างไรเราก็จะไม่สามารถผลักดันทำเรื่องยากๆได้ดังนั้นหลายคนอาจจะบอกหลายคนที่หวังดีกับพรรคนะครับก็มักจะเตือนนะครับบอกว่าเรื่องนี้อย่าเพิ่งพูดได้ไหมเรื่องนั้นอย่าเพิ่งทำได้ไหมอันนี้ไม่เป็นการมองยุทธศาสตร์ในการเปลี่ยนแปลงที่ทำกันเพราะเราบอกว่าเรื่องนี้ต้องเริ่มพูดเรื่องยากๆต้องเริ่มพูดเพื่อทำงานความคิดกับคนเพราะถ้าคุณไม่เริ่มพูดตั้งแต่วันนี้วันที่คุณมีอำนาจนะครับคุณจะทำคุณจะไม่กล้านะครับคุณจะไม่มีแรงสนับสนุนที่จะทำเรื่องยากๆได้แล้วคุณก็จะอ้างว่ายังไม่พร้อมยังไม่เหมาะไปทำเรื่องนั้นก่อนไปเรื่องนี้ก่อนทำแล้วเดี๋ยวจะเสียคะแนนความนิยมทำแล้วจะสุ่มเสี่ยงที่จะอะไรล่ะกระทบกับอำนาจที่ตัวเองมีนะครับมันก็จะอยู่ในวงจรแบบนี้นะครับแล้ววิธีคิดในการทำงานของเราก็มันต่างกันตรงนี้แล้วผมคิดว่าเมื่อกี้พูดถึงเรื่องมาตรา1-2ผมคิดว่าเราตอนนี้เนี่ยประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าจะอะไรล่ะจะถูกต่อต้านไหมนะครับผมคิดว่าประเด็นตอนนี้มันอยู่ที่ว่าต้องถามว่ามันสมควรเป็นทางออกที่ดีที่สุดหรือไม่ที่จะเอาเรื่องที่ถกเถียงกันเยอะขนาดนี้เนี่ยมาใช้กระบวนการทางประชาธิปไตยนะครับมาใช้กลไกของสภานะครับในการพูดคุยแลกเปลี่ยนหาข้อยุติที่พอจะร่วมกันได้นะครับถ้าคิดว่าจำเป็นนะครับเป็นทางออกที่ดีที่สุดอันนี้เราก็เดินหน้าต่อนะครับเราก็เดินหน้าต่อผ่านกระบวนการนิติบัญญัติก็ได้หรือกลไกอื่นก็ได้นะครับค่ะเข้าใจค่ะแต่ว่ามีคำถามต่อนะคะหลายคนเริ่มพูดถึงเรื่องเสถียรภาพทางการเมืองค่ะเอาที่มีการพูดกันในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์นี้เนี่ยนะคะอย่างแรกเลยเรื่องการชิงตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยซึ่งเมื่อวานคุณชัยธวัฒน์ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนบอกว่าคิดว่ายากเพราะว่าขอบหรือว่ามาร์จิ้นหรือว่ารอยถ่างของคนที่เลือกก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยจะเกิน300อย่างที่เราพูดไปในตอนแรกแล้วก็การซื้องูเห่ามันก็จะไม่ง่ายอย่างที่มันเคยเป็นในปี62อย่างนี้เนี่ยนะคะแต่ว่าคนก็พูดกันอีกนะคะว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันซื้องูเห่าไม่ง่ายอย่างนั้นแล้วถ้าเกิดว่าสมมุติมันไม่ใช่รัฐบาลเสียงปริ่มน้ำแล้วแต่ว่ามันเป็น 30-40 คนเนี่ยเกมยุบพรรคอาจจะถูกหยิบยกขึ้นมาได้ได้มีการประเมินอันนี้ภายในพรรคไหมคะก็ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะครับการเมืองไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับผมคิดว่าก็เราก็จะต้องไม่ทำอะไรที่เป็นเงื่อนไขนะครับที่จะนำไปสู่ตรงนั้นและผมคิดว่าสังคมก็จับตามองนะครับเหมือนประชาชนจำนวนมากเลยไม่ยอมรับนะครับเกมการเมืองการทำลายฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองด้วยการยุบพรรคได้ง่ายๆอีกแล้วนะครับบทบาทของกกต.บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ในสายตาพี่น้องประชาชนเนี่ยก็แย่ลงเรื่อยๆต้นทุนทางการเมืองนะครับก็ต้องเรียกว่าติดลบแล้วนะครับจะบอกว่าน้อยลงเนี่ยก็ไม่ได้ต้องบอกว่าติดลบแล้วเพราะเนี่ยเรื่องนี้แน่นอนผมคิดว่ามีคนบางกลุ่มนะครับต้องการจะทำแบบนั้นแต่มันไม่ได้ง่ายเหมือนในอดีตเสมอไปนะครับคิดได้แต่ไม่ได้มีอะไรการันตีว่าจะทำสำเร็จนะครับในส่วนของพรรคการเมืองเองก็คงต้องระมัดระวังตัวเองนะครับรวมถึงอาจจะต้องพูดคุยกันแล้วว่าเรายังจะอนุญาตนะครับให้คนไม่กี่คนเนี่ยใช้วิจารณ์อะไรล่ะใช้อัตตาวินิจฉัยของคนไม่กี่คนมายุบพรรคการเมืองที่ประชาชนเนี่ยร่วมกันสร้างขึ้นมาเนี่ยได้หรือไม่นะครับอันนี้เป็นโจทย์ในอนาคตในทางการเมืองเหมือนกันนะครับค่ะโอเคค่ะรอบสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งคิดว่าน่าจะเป็นรอบสุดท้ายที่ทาง Today Live เนี่ยเชิญคุณชัยธวัฒน์มานะคะเพราะว่าการเลือกตั้งมันจะวันที่7นี้แล้วเนาะแล้วก็อีกทีนึงวันที่14นะคะอาจจะไม่แน่ใจว่าจะมีโอกาสนั้นอีกไหมเพราะว่าทางก้าวไกลก็จะมีคาราวานกันนะคะแต่พลอยขออนุญาตทิ้งคำถามไว้ค่ะว่าขอซีนาริโอที่แย่ที่สุดที่อาจจะเป็นไปได้ที่ก้าวไกลประเมินไว้แล้วก็
อาจจะไม่อยากไม่แล้วก็ไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ขอซีนาริโอที่ดีที่สุดที่มองในการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะซีนาริโอที่ดีที่สุดก็คือเราไปถึงนะครับ160ส.ส.และสามารถจัดตั้งรัฐบาลพรรคก้าวไกลได้นี่คือดีที่สุดนะครับก็ใช้จะใช้เวลาที่เหลืออยู่อย่างเต็มที่นะครับในการทำงานนะครับสิ่งซีโอที่แย่ที่สุดสำหรับพรรคก้าวไกลนะครับในการประเมินของผมเองในฐานะเป็นแกนนำคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าขั้นต่ำเนี่ยเราจะประสบความสำเร็จนะครับได้เท่ากับพรรคอนาคตใหม่คือมีจำนวนส.ส. 80คนนะครับแต่สิ่งที่จะต่างไปคือส่วนใหญ่จะเป็นส.ส.เขตครับอันนี้คิดว่าเป็นขั้นต่ำที่เรามีศักยภาพที่จะไปถึงแน่นอนนี่คือแย่ที่สุดค่ะเรียกได้ว่าความมั่นใจเต็มเปี่ยมเลยนะคะเนี่ยเอาละค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่มาคุยกับเราในวันนี้นะคะเข้าใจว่ายุ่งมากๆเลยตอนนี้เราก็พยายามจะเชิญกับพักการเมืองมาคุยต้องขออภัยด้วยที่ไม่สามารถไปทั้งภาพได้นะครับเพราะว่ากำลังจะต้องขึ้นเครื่องบินไปคาราวานในวันพรุ่งนี้เช้านะครับยังไงก็ฝากพี่น้องประชาชนติดตามนะครับแล้วใครที่เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราก็จะตลอดคาราวานเนี่ยเดี๋ยวจะมี GPS ด้วยนะครับไปตามแผนที่เลยว่าแต่ละขบวนเนี่ย อยู่ถึงไหนแล้วนะครับวันนี้จะมีปักหมุดไว้ว่าจะมีเวทีปราศัยย่อยปราศัยใหญ่ที่ไหนกี่โมงนะครับก็เชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนก็สามารถออกมาร่วมกิจกรรมต้อนรับพวกเราได้ตลอดสองข้างทางนะครับใครสะดวกนะครับที่จะไปร่วมฟังเวทีปราศัยกับเรานะครับก็เชิญชวนครับค่ะให้โอกาสขายค่ะติดตาม GPS นี้ได้ที่ไหนคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวในทางเพจ Facebook และ Twitter ของพรรคก็จะโพสต์อันนี้นะครับที่แล้วก็สามารถติดตามได้ตอนนี้ยังไม่ได้โพสต์นะครับเพราะเดี๋ยวรถจอดอยู่ตรงอื่นเดี๋ยวคนจะสับสนเดี๋ยวตามไปที่รถตอนนี้ยังไม่มีใครนะครับก็จะเริ่มกิจกรรมพรุ่งนี้ตั้งแต่ 9:09 พร้อมกันทั้ง5ขบวนทั่วประเทศครับค่ะค่ะเอาละค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่มาคุยกับเราในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today